เช้าๆก็จะเป็นแบบนี้พอออกมาข้างนอกก็นอนหลับไม่สนใจอะไรเลยวันนี้จะให้ฟังบรรยากาศเช้าๆเหมือนกับอยู่ป่าอยู่เขาจะมีเสียงนกเสียงกาสารพัดนกถ้าใครรู้จักชื่อก็จะรู้เวลามันร้องทีนี้เราตื่นมาเราไม่รู้ว่ามีนกอะไรมั่งเสียงมันร้องบรรยากาศก็จะมืดมืดเพราะว่าเช้าเช้านี่วันนี้เหมือนมีเมฆแล้วฝนเหมือนฝนจะตกแต่วันนี้หลังจากร้อนมาหลายวันพอตื่นเช้ามาก็ดูท้องฟ้าเหมือนกับฝนจะตกตื่นเช้ามาก็ปลุกคนตั้งแต่ตีห้าตีสี่ตีห้าแล้วนกกระว่าจริงๆมันมีหลายตัวนะเนี่ยเข้าไปตั้งแต่เช้าแล้วเขาร้องตั้งแต่เช้าแล้วเสียงร้องตั้งแต่ตีสี่นู้นตัวเองมาทีหลังแล้วก็มาเกาะเสาไฟร้องเรียกหาเขาอยู่ตรงเนี้ยเข้าไปกันหมดแล้วเช้าๆอย่างนี้เราสังเกตดูนกเขามันเหมือนกับไก่ที่เราเลี้ยงไว้ในเล้าเวลาเช้ามามันจะลงจากเล้าแล้วมันก็จะร้องก๊กก๊กก๊กเหมือนกันเลยกับนกเขานกเขาชวาเช้าๆมันจะร้องอย่างนี้บรรยากาศในเมืองก็ไม่ต่างกับในต่างจังหวัดเช้ามามีแต่เสียงนกเจียวเจ้าเจียวเจ้าเต็มมีสารพัดนกนะคะเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อนกอะไรที่เราไม่เคยเห็นก็เห็นอยู่ที่นี่มันมีหมดทุกเช้าจะบินเต็มมาเกาะสายไฟนี่ก็ร้องI'm
น้ำหวานตัวจริงเล่นเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วก็หลับเหมือนเด็กเวลาสนุกก็สนุกพอหยุดสนุกแล้วก็เล่นหลับต่อเล่นต่อเข้าห้องแล้วก็นอนหมดสภาพเล่นจนเหนื่อยร้อน2 วัน 3 วันติดต่อกันวันนี้มืดเลยโกปิมืดไหมเปิดไฟไหมเอาเปล่ากินไหมหนมมากินก็มาเร็วมาเร็วไม่ต้องไปแอบมองหรอกไม่มีใครอยู่มาจะกินก็มาเดินมามาเดินมาแค่เห็นหยิบซองขนมก็เอาละเดินมาแล้วเชื่องมากเลยที่อย่างนี้ละเชื่องเชื่องเวลาเรียกกินขนมนี่พอหมดแล้วหันหลังไปเลยไม่สนใจเลยกินเสร็จแล้วพอดีเลยตัดขนมาเจอกับสภาพอากาศร้อนไม่งั้นจะร้อนมากเลยขนหนาตัดขนมาแล้วก็เย็นสบายตัวนิ่มๆ